สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้สภาท่าพระอาทิตย์ภาคพิเศษพาคุณผู้ชมมาอยู่บริเวณหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถนนราชดำเนินนอกครับวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกันกับ2ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามันจากคานหินที่เลือกใช้วิธีการอารยะขัดขืนด้วยการอดอาหารประท้วงการเดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินของกฟผ.นะครับการดำเนินอารยะขัดขืนนั้นดำเนินกันมาตั้งแต่10นาฬิกาของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับนับจนถึงวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4ของการประท้วงถ้านับเป็นชั่วโมงทั้ง2ท่านอดอาหารมารวมเป็นเวลากว่า72ชั่วโมงแล้วครับวันนี้เราจะไปร่วมพูดคุยกับตัวแทนเครือข่ายทั้ง2ท่านถึงความรู้สึกถึงความคิดที่เคลื่อนไหวหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่เพราะอะไรเหตุใดถึงเลือกที่จะใช้วิธีนี้ตามผมมาเลยครับผู้ชมครับผมกำลังอยู่กับพี่อัครเดชแล้วก็พี่ประสิทธิชัยนะครับ2ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินที่อย่างที่เมื่อสักครู่เกริ่นกันไว้ว่าทั้ง2ท่านเลือกที่จะใช้วิธีการอารยะขัดขืนอดอาหารประท้วงนับจนถึงช่วงเวลานี้72ชั่วโมงแล้วครับกับการปักหลักยืนยันหยัดยืนในการต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินด้วยวิธีการนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่ประเด็นถึงการออกมาเคลื่อนไหวอยากทราบความรู้สึกของแต่ละท่านก่อนครับว่าจนถึงวันนี้วันที่4แล้วเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับก็วันนี้เราก็ยังยืนยันจุดยืนเดิมนะครับคืออยากจะให้ท่านนายกรัฐมนตรียุติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ครับเพราะเรามองว่าถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นได้มันจะนำมาสู่หายนะของทั้งอันดามันแล้วก็ภาคใต้ครับพี่ประสิทธิชัยครับครับก็ถึงวันที่4ร่างกายก็อาจจะมีปัญหาบ้างครับแต่ว่าเราก็ยังยืนยันเจตนารมณ์เดิมครับเพราะว่าก็บอกแล้วว่าแค่1 2ชีวิตก็แลกชีวิตอันดามันถือว่าคุ้มเรื่องของการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับพี่เราดำเนินการกันมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วมันมีพัฒนาการการต่อสู้อย่างไรบ้างทำไมจนถึงวันนี้ถึงเลือกที่จะต้องใช้วิธีนี้ในการเคลื่อนไหวครับผมเชื่อวันนี้มันคงจะถึงที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทุกวิถีทางแล้วผมยืนยันทุกครั้งที่มีโอกาสนำเสนอว่าเราคนกระบี่ไม่ได้คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าแต่เราค้านตัวเชื้อเพลิงพลังงานที่ชื่อว่าถ่านหินเพราะว่ามันประจักษ์แล้วทั่วโลกว่าถ่านหินเป็นมลพิษที่ร้ายแรงเป็นมีอันตรายมากต่อทรัพยากรต่อชีวิตมนุษย์ต่อโลกของเรานะครับแล้วผมมองว่าทุกประเทศทั่วโลกเขาปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินไปหมดแล้วทำไมประเทศไทยถึงล้าหลังมากที่คิดเอาถ่านหินมาเป็นใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานครับผมว่าถึงวันนี้เนี่ยต้องทบทวนครับต้องทบทวนแล้วก็ตัดสินใจว่าควรจะเปลี่ยนผมว่าเปลี่ยนนโยบายในด้านพลังงานไฟฟ้าเนี่ยให้ไปสู่พลังงานสะอาดได้แล้วครับพี่ประสิทธิชัยเห็นยังไงกับเรื่องการเคลื่อนไหวครับครับจริงๆก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราได้ทําทุกวิถีทางจริงๆทั้งหนังสือก็ส่งมาเป็นร้อยฉบับเวทีวิชาการแล้วก็จัดกันเยอะเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเราเชื่อว่าบริษัทพ่อค้าท่านเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์แน่นอนฉะนั้นรัฐบาลก็จําเป็นต้องเลือกแต่ว่าวิธีการที่เราทํามาตลอดคือรัฐบาลไม่เคยฟังกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าไม่เคยฟังฉะนั้นเราคิดว่าประชาชนก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากมีชีวิตที่ต้องเอามาแลกกับโรงไฟฟ้าเราก็เลยต้องเลือกใช้วิธีนี้นะครับ3ปีที่ผ่านมาครับที่เราเคลื่อนไหวมาตลอดการตื่นตัวของคนในพื้นที่การตื่นตัวในแวดวงวิชาการโดยไปถึงคนที่อยู่ในเมืองอย่างที่กรุงเทพเนี่ยเขาตระหนักอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างครับถ้ามองในอันดามันนะครับเมื่อวันที่6มิถุนาที่ผ่านมาเรารวมตัวกัน 1,500 คนนะครับแล้วก็มีสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็หอการค้าก็ประกาศเจตนารมณ์ชัดว่าอันดามันต้องโกกลีนะเราไม่เอาเรื่องมลพิษเข้ามาเพราะว่ารายได้400ล้านต่อปีเนี่ยมันจะเสียหายไปนะรวมทั้งภาคเกษตรรับประมงด้วยในเรื่องของพื้นที่กรุงเทพเองนะครับเราก็ได้มาเดินทางไปพบคนต่างๆเยอะครับก็สักเดือนนึงละนะฮะแล้วก็จริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าที่การไฟฟ้าและรัฐบาลต้องรู้ก็คือว่าตอนนี้ทั้งโลกประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับเพราะฉะนั้นกระแสโลกกระแสประเทศและกระแสอนามันเนี่ยก็สอดคล้องกันหมดนะครับตลอดระยะเวลาความเคลื่อนไหว3ปีครับพี่เราประสบปัญหาอะไรบ้างจนถึงวันนี้เนี่ยที่อย่างน้อยเราก็มีแนวร่วมที่เป็นประชาชนในพื้นที่เราก็มีแนวร่วมเป็นหอการค้าเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับผมมองปัญหาเป็นหลายอย่างนะครับปัญหาในการสื่อสารหรือแม้กระทั่งกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่างๆมันก็ไม่ได้จัดทำเพื่อเป็นเพื่อให้ม
ประชาชนมีส่วนร่วมจริงครับผมมองว่าประชาชนในพื้นที่ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมน้อยมากซึ่งโครงการนี้ถ้าเรามองในหลายส่วนในการจัดทำและภาพรวมที่เห็นไม่เคยได้เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขามีส่วนร่วมเลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องสำคัญของในพื้นที่อันดามันนะครับและอีกหลายๆอย่างผมว่าโครงการนี้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องชั่งน้ำหนักให้ดีว่ารายได้ของภาคการท่องเที่ยวของกระบี่ 60,000 ล้านต่อปีทั้งอันดามัน 300,000 ล้านต่อปีมันคุ้มกันไหมกับการสร้างกับแรกโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่เนี่ยครับพี่ประสิทธิชัยครับความตื่นตัวของคนในพื้นที่เนี่ยสามารถบอกได้ไหมว่าคนกระบี่คนในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าครั้งนี้คือเราได้จัดกิจกรรมแบกแพ็คครับเมื่อเดือนที่แล้วเราไปทั้งเดือนเลยนะทั้งอันดามันเนี่ยก็ปรากฏชัดว่าคนไม่เอานะครับถ้าไปดูอ่าวไทยเนี่ยก็ไม่เอามาก่อนนะครับแล้วก็มาถึงอันดามันเนี่ยเขาก็ชัดเจนนะใน5จังหวัดที่เราเดินทางไปพบทั้งชาวประมงทั้งนักธุรกิจนะครับทั้งคนทำสวนปาล์มนะครับพบทุกกลุ่มหมดเลยอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณชัดนะครับว่าคนในพื้นที่เนี่ยไม่ต้องการครับเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยจริงๆมีการพูดถึงมาหลายปีแล้วแต่ที่ผ่านมารัฐบาลเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่เราพูดว่ารัฐบาลประชาธิปไตยแต่พอเป็นรัฐบาลคสช.เข้ามาถึงมันมีการพูดถึงเรื่องการปฏิรูปเรื่องของโรงไฟฟ้าเนี่ยไม่มีการหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเสนอต่อทหารหรือผู้มีอำนาจให้ทบทวนบ้างหรือครับจริงๆเราก็ได้เสนอมาหลายช่องทางนะครับแต่ว่าเท่าที่เราดูก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยเรื่องของไฟฟ้ามันไม่ได้ปฏิรูปอะไรเลยเพราะว่าถ้าดูแผน PDP ฉบับล่าสุดเนี่ยมันก็ยิ่งจมดิ่งลงเหวไปอีกครับมันไม่ได้ฟื้นขึ้นมาสู่พลังงานสะอาดซึ่งทั้งโลกกำลังทำเพราะฉะนั้นผมว่าในรัฐบาลนี้เนี่ยเราก็ได้สื่อสารสนช.ก็ได้ลงไปฟังเรานะครับที่กระบี่เนี่ยก็ไม่ได้เกิดปฏิกิริยาหรือว่าเกิดแสดงท่าทีที่ว่าเราจะต้องปฏิรูปมันยังคงเหมือนเดิมอยู่ครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะครับนี่เป็นรายการสดนะครับมีเจ้าหน้าที่เข้ามามีอะไรต้องการจะสื่อสารกับทั้งสองท่านหรือเปล่าครับอ๋อไม่ครับก็คุยมาถามกันทุกสิ่งมันประจำอยู่ครับผมเราจะจักกันดีครับตลอดอยู่นะครับครับก็คงครับก็คงต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ด้วยที่ช่วยดูแลในเรื่องนี้ครับรายการสดครับไม่เป็นไรครับครับผมในประเด็นเดียวกันครับพี่อัครเดชเรื่องของการปฏิรูปเรื่องของระบบพลังงานเรื่องของหลายๆเรื่องเนี่ยการเข้ามาของคสช.บางทีเหมือนจะเป็นความหวังแต่ว่าทำไมเรื่องโรงไฟฟ้าถ่านหินดูเหมือนว่าก็จะยังคงเดินหน้าเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมมองว่าโครงการต่างๆในภาคใต้มันเชื่อมโยงกันหมดนะครับมันมีมาเป็น10ปี20ปีแล้วในโครงการที่แผนพัฒนาภาคใต้ให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมซึ่งรัฐบาลต่างๆที่ผ่านมาไม่สามารถทำได้เพราะว่าเป็นมาจากการเลือกตั้งและประชาชนเคลื่อนไหวเนี่ยก็ยังรู้สึกเกรงใจเสียงประชาชนบ้างแต่เป็นรัฐบาลทหารเนี่ยผมว่าทุกอย่างมันเบ็ดเสร็จนะครับผมยกตัวอย่างการรับฟังความคิดเห็นค.3ที่กระบี่ที่เหนือคลองครับมีกำลังเจ้าหน้าที่ทหารรวมกับตำรวจหน่วยปราบจราจรเนี่ยมากกว่าจำนวนผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นผมมองภาพอย่างนี้มันไม่ใช่ภาพประชาธิปไตยในการมีส่วนร่วมที่แท้จริงนะครับและหลายอย่างผมมองว่ามันเชื่อมโยงกันกระบี่เราใช้ไฟอยู่แค่ร้อยกว่าเมกะวัตต์ปัจจุบันเราผลิตได้เกือบ400แต่โรงไฟฟ้านี่870และอีกหลายโรงในภาคใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่เทพา 2,000 เมกะวัตต์เนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เรื่องที่จะผลิตไฟฟ้าเพื่อภาคครัวเรือนหรืออุตสาหกรรมขนาดเล็กหรือภาคท่องเที่ยวผมมองภาพรวมว่าตอนนี้ภาคใต้คนภาคใต้ต้องร่วมกันสู้ต้องตระหนักถึงว่าต้องเชื่อมโยงต้องต่อยจิ๊กซอให้เห็นว่าการเกิดขึ้นของโรงไฟฟ้าการเกิดขึ้นของท่าเรือต่างๆทั้งปากปลาทั้งที่หลายจุดในภาคใต้ครับพอเชื่อมโยงกันได้เนี่ยคือเขาพยายามจะเปลี่ยนภาคใต้เป็นอุตสาหกรรมผมซึ่งว่าตัวนี้มันอันตรายมากผมคิดว่าภาคใต้ควรจะเป็นพื้นที่แหล่งอาหารเป็นการท่องเที่ยวเป็นเกษตรกรรมอุตสาหกรรมขนาดเล็กขนาดกลางก็พอแล้วครับก็เป็นที่มาของสโลแกนที่ตั้งคำถามว่าใครฆ่าอันดามันคือไม่ใช่แค่เรื่องของโรงไฟฟ้าแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ภาคใต้นะครับเมื่อสักครู่พี่ประสิทธิชัยพูดถึงเรื่องของ PDP ทางนักวิชาการที่เขาเคลื่อนไหวเรื่อง PDP โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไฟฟ้าสำรองที่เขาบอกว่าภาคใต้เนี่ยก็มีไฟฟ้าสำรองกันล้นเกินทั้งที่ไม่จำเป็นต้องสร้างโรงไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าก็เพียงพออยู่แล้วมีการประสานข้อมูลแล้วก็ร่วมมือกันเคลื่อนไหวเรื่องนี้บ้างไหมครับจริงๆก็ในเวทีวิชาการหลายเวทีครับก็ได้ร่วมกันครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเห็นชัดขึ้นว่าจริงๆแล้วเรื่องไฟฟ้าขาดเนี่ยมันเป็นเรื่องวาตกรรมครับที่สร้างขึ้นแต่ตัวเลขจริงๆเนี่ยผมคิดว่าสาธารณะยังรับรู้น้อยนะครับตอนนี้คนก็รู้ว่าไฟขาดจริงๆแล้วมันไม่ได้ขาดนะครับแล้วก็ในอนาคตถ้ามันต้องใช้เพิ่มเนี่ยก็เราก็
ทำจากอย่างอื่นได้นะครับผมว่าอันนี้เป็นความลักลั่นของแผน PDP ซึ่งเราก็ทำงานร่วมกับนักวิชาการมาตลอดนะครับในวันนี้เนี่ยดูทิศทางภาครัฐพยายามที่จะเอาความเจริญเอาอุตสาหกรรมเข้าไปในพื้นที่ทั้งนั้นที่คนในพื้นที่ดูเหมือนว่าจะไม่ต้องการมันจะต้องเดินไปสู่จุดแตกหักหรือว่าสามารถประสานทั้งสองส่วนให้มันหาจุดลงตัวกันได้บ้างไหมครับคือสำหรับผมเนี่ยสิ่งที่รัฐเดินเนี่ยเราถือว่าเป็นทางเสื่อมนะครับเพราะว่ามันทำลายฐานเศรษฐกิจหมดเลยคำถามว่ามันจะประสานกันได้ไหมผมคิดว่าเราต้องตั้งโจทย์ใหม่นะครับเช่นโจทย์ว่าเราจะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานยังไงอันนี้มันก็จะได้คำตอบว่าใช้เชื้อเพลิงอะไรที่ไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นถ่านดินแล้วเราตั้งโจทย์ใหม่ว่าความมั่นคงด้านเศรษฐกิจที่ทุกคนได้รับนะครับหมายถึงว่าทุกคนได้รับประโยชน์คือธุรกิจอะไรไม่ใช่นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีแต่ไม่ถึงการท่องเที่ยวและเกษตรขนาดกลางขนาดเล็กที่คนใต้ทั้งหมดได้รับประโยชน์ครับผมว่าเราต้องตั้งโจทย์ใหม่พอเราตั้งโจทย์ใหม่เนี่ยมันมีจุดร่วมกันได้แน่นอนครับแต่ถ้าฟันธงว่าเป็นถ่านดินมันไม่มีทางที่มีจุดร่วมเด็ดขาดพี่อัครเดชครับประเด็นเดียวกันภาครัฐเดินหน้าปักบาราภาครัฐเดินหน้าการสร้างเซาเทิร์นซีบอร์ดในขณะที่คนในพื้นที่ก็มีปัญหามันพอจะมีจุดร่วมกันได้ไหมครับพี่เช่นกันครับควรทบทวนใหม่ควรจะรับฟังเสียงของประชาชนมากๆครับเพราะว่าผู้ที่รับผลกระทบก็คือในพื้นที่อย่ามองแค่ตัวเลขครับควรมองถึงความมั่นคงเพราะผมมองว่าถ้ามองภาพรวมทั้งประเทศเราเนี่ยผมว่าผมเป็นห่วงเรื่องแหล่งอาหารมากที่สุดนะครับถ้า เสียภาคใต้ไปทะเลสองฝั่งไปเนี่ยผมว่าเราจะเกิดหายนะขาดการอาหารครับเพราะว่าเป็นวิกฤตของทั่วทั้งโลกแล้วครับเราคุยกันถึงภาพรวมเรื่องของอุตสาหกรรมไปแล้วมาเจาะเฉพาะเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินทำไมเราต้องต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินที่กระบี่ครับผมมองว่าเริ่มต้นก็เลือกพื้นที่ผิดแล้วนะครับพื้นที่ที่กระบี่เนี่ยเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่แรมซาร์ไซต์ 118,000 ไร่ที่จังหวัดกระบี่เป็นอันดับที่4ของประเทศอันดับ 1,100 ของโลกนะครับการที่เขาประกาศแรมซาร์ไซต์ให้เนี่ยหมายถึงว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชพันธุ์สัตว์น้ำสัตว์ทะเลนะครับเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำเป็นมีไว้เพื่อปกป้องแหล่งอาหารการสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเป็นการทำลายทุกสิ่งอย่างให้หมดไปนะครับแล้วผมมองว่ามันไม่คุ้มกันเลยกับที่จะมีโรงไฟฟ้าแล้วก็จะเสียทั้งพื้นที่ลำซ่าไซส์เสียทั้งการท่องเที่ยวแล้วผมมองว่าชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ตรงนั้นน่ะพี่น้องประมงพื้นบ้านที่เขาต้องทำมาหากินใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นเขาต้องสูญเสียไปแล้วก็เราได้เห็นตัวอย่างและเห็นบทเรียนจากหลายพื้นที่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินยกตัวอย่างง่ายๆเช่นแม่เมาะเนี่ยครับผมว่ามันเป็นภาพชัดแล้วก็เป็นภาพที่เรารู้สึกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นองค์กรที่ไม่เคยจริงใจขาดซึ่งธรรมาภิบาลจะประมูลในจะเปิดยื่นซองประมูลในอีก10วันข้างหน้าเนี่ยแต่กระบวนการ EA ยังไม่ผ่านคณะมนตรียังไม่ผ่านผมมองว่าเรื่องนี้มันผิดธรรมาภิบาลแล้วก็ผมมองว่าเป็นเรื่องที่เราต้องทบทวนครับเป็นเรื่องที่เราต้องสู้กันอย่างเต็มที่ครับรบกวนพี่อัครเดชขยายความสำคัญของพื้นที่รัมซาไซให้คุณผู้ชมฟังบางท่านอาจจะไม่รู้จักว่าพื้นที่นี้สำคัญอย่างไรครับรัมซาคือชื่อเมืองหนึ่งที่ประเทศนอร์เวย์ครับเขามีการประชุมที่เรียกว่ารัมซาไซคอนเวนชั่นเป็นอนุสัญญาของหลายประเทศนะครับร่วมกันเพื่อประกาศในแหล่งพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์พื้นที่สำคัญต่างๆเพื่อป้องแหล่งอาหารซึ่งของจังหวัดกระบี่เองเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แต่คิดว่าประมาณปี 48-50 ได้รับการประกาศเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่นักวิจัยจากหลายประเทศเขามาทำงานวิจัยแล้วก็เห็นถึงความสำคัญเห็นถึงคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ำกระบี่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มากเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแต่ตอนนี้กระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งการไม่ต่ออายุการไม่ต่ออายุพื้นที่ชุ่มน้ำของจังหวัดกระบี่ซึ่งขาดมาแล้ว3ปีมีการพยายามขอมติคณะรัฐมนตรีให้ถอนดัมซ่าไซต์ออกจากพื้นที่พยายามเปลี่ยนผังเมืองกระบี่เนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ เรารับไม่ได้ครับเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ความเป็นธรรมถ้าการไฟฟ้าจริงใจทำทุกอย่างทำกระบวนการทำขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยทำไมต้องพยายามทำเรื่องพวกนี้เพราะผมมองว่าเรื่องพวกนี้ถ้ายังมีแรมซ่าอยู่ยังมีพื้นที่ของเสียแม่ล้อมอยู่ถังเมืองยังเหมือนเดิมโรงไฟฟ้าไม่สามารถเกิดขึ้นได้ครับเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ประชาชนออกมาต่อต้านกับพี่แต่ว่ามันก็มีเรื่องของวัฒกรรมที่บอกว่าถ่านหินเป็นถ่านหินสะอาดเป็นการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่สร้างมลพิษข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับ
คือจริงฐานินสะอาดมันไม่มีอยู่จริงไงครับคือเราเอารูปธรรมชัดๆเลยนะครับว่าถ้าสมมติมันมีเทคโนโลยีจริงนะครับมันสะอาดจริงทำไมประเทศอเมริกาประกาศปิดโรงไฟฟ้าแต่เหลือ150โรงนะครับแคนาดานะครับประเทศจีนนะครับหลายประเทศเลยในยุโรปนะครับประกาศปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินมันมีเหตุผล2อย่างเท่านั้นที่เขาประกาศปิดนะครับคือ1ต้นทุนทางสุขภาพที่ประเทศต้องแบกรับเนี่ยรับไม่ได้อันที่2มันเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งมันจะก่อให้เกิดความวิบัตินะครับบนโลกใบนี้เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ 1,500 คนที่สนับสนุนโดย UN เนี่ยนะครับก็ออกแถลงการเรื่องนี้แล้วนะครับมาหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นทั้งโลกมีบทสรุปไปแล้วการที่เราจะมาบอกว่ามันมีเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดอยู่จริงเนี่ยรูปธรรมจริงๆมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เยอรมนีที่อเมริกานะครับที่แคนาดาจะมีเทคโนโลยีด้อยกว่าเราเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานวิทยาศาสตร์มันชี้ชัดกายใครพูดว่าถ่านหินสะอาดนั่นเป็นวาทกรรมที่อยากจะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับวันนี้เราเลือกที่จะนั่งอยู่ตรงนี้เคลื่อนไหวอดอาหารประท้วงมา4วันคาดหวังอย่างไรกับการตัดสินใจทําอะไรขัดขืนในช่วงเวลานี้ครับประการแรกนะครับเราขอให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยทําหน้าที่ของตัวเองนะครับคือปกป้องแหล่งท่องเที่ยวการไปรถโชว์ต่างประเทศไม่มีความหมายครับถ้าแหล่งท่องเที่ยวถูกทำลายเอาเจตจํานงของเราไปคุยกับนายกรัฐมนตรีแบบจริงจังนะครับถ้าดูข้อเสนอของเราเนี่ยนะครับข้อเสนอของเราเนี่ยเราพูดชัดว่าพลังงานเนี่ยเราต้องการแล้วเราทำอย่างเก่งๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวนะครับผลักดันอย่างแข็งขันเพราะว่าตอนนี้มีแต่นายกรัฐมนตรีนะครับคนเดียวที่จะตัดสินใจเรื่องนี้ได้นะครับพี่อัครเดชครับเราตัดสินใจมานั่งประท้วงหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวมีการตอบรับอย่างไรจากกระทรวงบ้างไหมครับผมเคยเข้าพบท่านรัฐมนตรีนะครับเมื่อต้นเดือนมกราท่านก็รับปากว่าจะสื่อสารให้แต่ผมมองว่าที่เรามานั่งอยู่เนี่ยเราไม่ได้มาประท้วงกระทรวงท่องเที่ยวครับเรามาขอร้องเรามาปกป้องภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงเราอยากให้ท่านรัฐมนตรีทำหน้าที่ของท่านครับคือสื่อสารว่านักธุรกิจภาคท่องเที่ยวซึ่งวันนี้เองก็จะขึ้นมาหลายคนจากทั้งอันดามันนะครับตัวแทนของภาคท่องเที่ยวภาคธุรกิจจะมาสื่อสารโดยตรงกับท่านรัฐมนตรีครับครับแล้วถ้ายังไม่มีความเคลื่อนไหวความสิ่งที่คิดจะทำหลังจากนี้เนี่ยจะมีการยกระดับการประท้วงหรือว่าก็จะนั่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนล้มลงไปตัดสินใจอย่างไรครับผมมองว่าผมคงนั่งจนคือต้องทำจนสุดความสามารถนะครับผมว่าผมคงต้องนั่งตรงนี้ไปไม่ทราบว่ากี่วันแต่ผมมองว่าถึงผมหรือคุณประสิทธิ์ชัยจะล้มไปก็จะมีคนอื่นลุกขึ้นมานั่งเพราะผมมองว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องของคนทุกคนทั้งอันดามันทั้งภาคใต้ผมเชื่อว่าพี่น้องคนใต้พี่น้องภาคใต้คนอันดามันเนี่ยคงไม่ปล่อยพวกเรามานั่งโดดเดี่ยว2คนหรอกครับผมคิดว่าเขาต้องสู้ถึงที่สุดครับพี่ประสิทธิชัยครับคำถามเดียวกันคิดจะทำอย่างไรต่อไปถ้ายังไม่มีการตอบรับจากผู้มีอำนาจคือโดยส่วนตัวผมแล้ว2คนเนี่ยก็ยืนชัดว่าจะนั่งต่อไปจนกว่าเราจะล้มลงนะครับแต่สิ่งที่ผมตระหนักมาตลอดเวลาคือว่าฉันทำมติของอันดามันมีแล้วนั้นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งภาคใต้และอันดามันด้วยเนี่ยเราคาดหวังไม่ได้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่เกิดอะไรขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ทุกคนมีมติแล้วว่าให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับขออนุญาตคำถามสุดท้ายนะครับแต่ละท่านถ้ามีโอกาสพูดกับท่านนายกพูดหรือว่าถ้าไม่พูดกับท่านนายกพูดกับคนเมืองอยากจะสื่อสารอะไรครับจริงๆขอให้เราเลือกอย่างชาญฉลาดนะครับเพราะว่าเรื่องไฟฟ้าเรามีทางออกและเราสามารถพัฒนาคู่กันไปได้ระหว่างการท่องเที่ยวแหล่งอาหารและก็ความมั่นคงด้านพลังงานนั่นคืออนามันจะประกาศว่าเราจะเป็นโกกรีนนะครับเป็นกรีนภูมิภาคแรกนะครับของประเทศไทยแล้วเราจะทำให้ดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาแล้วมูลค่าก็จะเกิดกับคนไทยทั้งประเทศได้ครับคำถามเดียวกันครับถ้ามีโอกาสเลือกที่จะพูดกับท่านนายกหรือว่าพูดกับคนเมืองอยากจะสื่อสารอะไรออกไปผมอยากขอร้องท่านนายกครับว่าให้ยุติโครงการนี้ครับแล้วก็ให้นายกให้โอกาสพวกเราครับผมว่าเมืองกระบี่จังหวัดกระบี่เนี่ยมีศักยภาพในการผลิตพลังงานหมุนเวียนขอโอกาสเรา3ปีแล้วก็ถ้าเกิดว่า3ปีเรายังทำไม่ได้เนี่ยค่อยมาว่ากันเรื่องถ่านหินเนี่ยผมมองว่าอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยกระบี่มั่นใจว่ากระบี่จะใช้พลังงานหมุนเวียนได้ 100% ครับผมขอโอกาสนี้ครับท่านนายกครับวันนี้ขอบคุณพี่อัครเดชแล้วก็พี่ประสิทธิชัยมากนะครับ
ผู้ชมครับเรื่องของพลังงานเกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคนนะครับแต่ว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังของการสรรหาจัดสรรพลังงานขึ้นมานั้นกลับมีอำนาจบางอย่างที่เข้าไปแทรกแซงเข้าไปทำให้มันไม่โปร่งใสเข้าไปทำให้มันมีปัญหากันอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เฉพาะสองท่านนี้ที่จะต้องลุกขึ้นมาร่วมกันต่อสู้ครับแต่เป็นเรื่องที่ประชาชนทุกคนทั้งคนไทยในภาคกลางคนกรุงเทพหรือแม้กระทั่งคนใต้ต้องร่วมกันตระหนักแล้วก็ร่วมเคลื่อนไหวเพื่อทั้งหมดทั้งมวลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนคนไทยแล้วก็เป็นอนาคตของทะเลอันดามันของบ้านเรากลับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ